เรื่องนี้โดนหลอกเหมือนกันใครที่สั่งซื้อของทางออนไลน์เนี่ยนอกจากต้องไปลุ้นว่าตาดีได้ตาร้ายเสียแล้วเนี่ยของมันส่งมาเนี่ยได้หรือเปล่าก็ไม่รู้<อ>บางทีโอนเงินไปแล้วของก็ไม่ได้หรือบางทีได้มาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างเคสล่าสุดนี้เนี่ยสั่งซื้อโทรศัพท์ iPhone X ปรากฏว่าโอ้โหมันถูกอะไรขนาดนั้น4,000 64กิก4,000บาทอะหลายคนแบบหูตาโตอยากได้บ้าง อันนี้โดนหลอกนะครับเป็นอุทาหรณ์ผู้เสียหายชื่อว่านางสาวนัทราดาสิริพุ่มพาไปแจ้งความครับกับตำรวจสพเมืองสุรินบอกว่าก็เห็นโทรศัพท์เนี่ย iPhone X 4,000ขายอยู่ในเพจรถหลุดจำนำนะรถ b i g กไบ4,000บาทโอ้ถูกเหมือนแทบจะได้ฟรีอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าปกติตอนเนี้ยราคาอยู่ที่ประมาณ12,000ถึง13,000 สเปคแบบนี้นะก็เลยซื้อไอ้สี่พเนี่ยโอนเงินไปเรียบร้อยเลยเขาให้บัญชีพร้อมเ์มาด้วยบัญชีพร้อมเพอบ,บอกให้ทราบเผื่อใครจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อตามนะครับชื่อปลายทางน,นายรณชัยเบาแรงพร้อมเ์ก็คือผูกติดกับเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมศูนย์เก้0 2เธอก็โทรกลับไปเบอร์นี้นะพราะเป็นบัญชีพร้อมเ์เนี่ยโทรไม่ติดนะครับหลังจากที่โอนเงินไปแล้วเนี่ย เหก็ปิดหนีเงียบหายไปเลยชัวชัวงานนี้เนี่ยเปื่อยแล้วโดนตุนจนเปื่อยแล้วถูกหลอกนะครับก็เลยไปแจ้งความถามว่าทำไมถึงซื้อก็มันถูกแล้วจะเอามาเล่นเกมปอ,อากดเธอแหละโดนเล่นซะเองอนะก็เลยเอามาเตือนคุณผู้ชมกันนะครับ